งนะครับอสที่อยู่ในเขตรอบนอกปัจจุบันนั้นเจ้าที่ตำรวจเราก็เป็นคนดูแลแต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากหาดใหญ่นั้นเราก็จะใช้สมาชิกกองอาสาสมัครแต่เรื่องอสของเราเนี่ยสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมเป็นต้นนะครับตอนนี้ในเขตอำเภอเมืองสงขลาแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะสมัครใจเพราะว่าเราสามารถแต่งเครื่องแบบได้ไปก็ไม่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็ขอฝากท่านนายแล้วเกิดพลิกคว่ำขึ้นมาก็ต้องมีเนื่องจากทางจังหวัดเนี่ยมีนโยบายอย่างให้รู้จักวิธีการช่วยเหลือประชาชนที่มาไหนจักรยานล่ะไหนเราอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมดิทางนี้ไม่ทันวนอ๋อไม่วน